ไปเบิ่งสถิติอันสุดโหดของลาฟาเอลเนาะหลังจากเคยลงสนามเพียง7นัดกันยิงไปถึง18ประตูคว้ารางวัลดาวยิงสุดในการแข่งขันเตะเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023แต่ถือว่าเป็นนักเตะที่ว่าไม่แห้งสุดสำหรับทางด้านลาฟาเอลโรดริเกสกองหน้าชาวบราซิลเนาะที่ว่าลงสนามไปเพียง7นัดก็สามารถยิงได้ถึง18ประตูแซงทางด้านบุญพจารบุญกองจากสังหน่อย FC และก็พัฒนาพรหมเทพจากอิสราเอล FC คว้ารางวัลดาวโบเรือลาวยิงที่สุดของการคันบาเต้แป๊บซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ได้ไปแบบหน้าตาสวยกันเนาะส่วนวันนี้เราจะไปเบิ่ง18ประตูของทางด้านลาฟาเอลและก็ไปเบิ่งสถิติสุดโหดนักเตะคนนี้นำกันเลยเนาะไปเบิ่งประวัตินักเตะคนนี้กันก่อนน่ะก็คือทางด้านลาฟาเอลย้ายมาดินให้กับทางด้านมาสเตอร์7 FCตั้งแต่ปี2022พาทีมคว้าอันดับ2ในลาวลีก1ปีนั้นนะก่อนที่จะย้ายไปดินให้กับสโมสรในประเทศไทยในครึ่งฤดูกาลทำอิฐของปี2023ก่อนที่ว่าจะกลับมาดินให้กับทางด้านมาสเตอร์อีกครั้งในครึ่งฤดูกาลหลังหรือว่า7นัดสุดท้ายในฤดูกาล2023เช่นเดียวกันนะก็คือยิงไปทั้งหมด18ประตูจากผลงาน7นัดเท่านั้นพาทีมคว้าอันดับ2ซึ่งมาตามหลังทั้งนั้นสร้างน้อย FC ทีมนำแซมเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023อยู่10คะแนนส่วนจากผลงาน18ประตูเนาะแต่ทั้งนั้นลาฟาเอลสร้างสถิติสุดโหดไว้ในการคันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ก็คือสถิติทำอิฐก็คือกลายเป็นนักเตะที่ว่าลงสนามน้อยที่สุดนะแต่ว่าสามารถคว้ารางวัลลาวยิ่งสุดในการแข่งขันลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้นะก็คือใส่เวลาเพียง7นัดยิงไปถึง18ประตูซึ่งกรณีห่างทางด้านอันดับ2อย่างบุญพจันทร์บุญกองจากสังหน่อย FC ที่ว่ายิงไป16ประตูจากการลงสนาม14นัดส่วนสถิติที่2ของลาฟาเอลก็คือการสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ว่ายิงประตูต่อนัดไล่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาวลีก1เหลือลีกสูงสุดของสปป.ลาวก็คือยิงไปคนเดียว8ประตูในนัดที่ว่าพาทางด้านมาสเตอร์7 FC ถล่มทางด้านเวียงจันทน์ FC ไปขาด114ประตูต่อ1นั่นก็เป็น2สถิติที่ว่าสุดโหดของทางลาฟาเอลในการสร้างสถิติในประวัติศาสตร์ของเป๊ปซี่ลาวลีก1สำหรับลาฟาเอลเคยดิ้นครับสโมสรในประเทศบราซิลมาหลายสโมสรโดยเฉพาะในปี 2017-2018 ดิ้นให้กับสโมสรเมกิต้าได้รับโอกาสลงสนามเป็น23นัดยิงไป11ประตูก่อนที่ว่าจะย้ายมาดิ้นในกับในสโมสรในลีกสูงสุดของสปป.ลาวในปี2019ก็คือดิ้นให้กับทางด้าน FC จันทบุรีหรือว่าลาวโทต้า FC ในปี2019นั่นเองก่อนที่ว่าดิ้นไประยะหนึ่งนะก็คือพาทางด้านลาวโทต้า FC คว้าแซมในปีนั้นได้นะก็คือได้แซมลาวลีกและก็แซมสิงคันสะพานบาเตแห่งสาลาวในปีนั้นนะก่อนที่ว่าจะย้ายไปดิ้นให้กับสโมสรในประเทศไทยดิ้นให้กับสโมสรวัดบอทซิตี้ลงสนามไป14นัดยิงไป12ประตูก่อนที่ว่าปี2021จะย้ายมาดินกับ FC จันทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะได้การสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในปี2021นะแต่ว่าน่าเสียดายและรายการลาวลีกปีนั้นก็ถึงยกเลิกไปเนาะเนื่องจากมีโควิด19มาอย่างหุนแหงเฮดไฟจัดการแข่งขันต้องยกเลิกการแข่งขันไปนะก่อนที่ว่าปี2022ก็จะย้ายมาดินกับมาสเตอร์7 FC พาทีมคว้าอันดับ2และกับปี2023ก็ย้ายมาดินให้กับทางด้านมาสเตอร์อีกครั้งหนึ่งในครึ่งฤดูกาลหลังลงสนามไป7นัดยิงไป18ประตูพาทีมคว้าอันดับ2เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกันที่ประตูของทางด้านลาฟาเอลในแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาลนี้กันแล้วกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันแบบยาวๆกันเลย
ตูจะเป็นทางลาฟาเอลยิงหรือจะเป็นเบื้องซ้ายข้องทางพุทธดาวีพรหมศาสตร์หลอดท้าสัญญาณคงจะเป็นทางลาฟาเอลแล้วลูกนี้ว่าพุทธดาวีจะเข้าไปทางด้านไหนแล้วลาฟาเอลบอดี้เกตยิงโอ้นี่จะพอเลยท่านผู้ชมโอ้งามล่าเลยลูกนี้ตำกองคานเข้าไปยังงามบอกแล้วนะท่านผู้ชมบอกว่าอันตรายแท้ๆสำหรับลอฟเอลโบนิเกสนอมาเล็ก10จากทางมาสเตอร์เซเว่นโอ้อันตรายกองหน้าอันตรายของมาสเตอร์เซเว่นดาวีทางด้านหน้ามีทางลอฟเอลเคียมแล้วเนาะแล้วตอนลอฟเอลลาเฟลโบนิเกสไปเดินบอลโดนเข้าหักเข้าควยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมโอ้งามล่าลูกนี้เนาะหักลีกทางดาวงชอบจังหวะชื่อว่าจบสกอร์ได้สัมพันธ์สายสุนเอิร์ดยาวไว้ครับทางสุปจันทร์สุปจันทร์เจอกับอินทรักษ์สุปจันทร์เข้าขวาเปิดเข้ามามีให้บอกลาเฟลยิงโอ้โหเป็นผู้นี้แท้ๆแล้วท่านผู้ชมเป็นผู้นี้อีกแล้วลาฟาเอลโรดิเกสอีกแล้วนี่จับตาเบิ่งฟรีคิกของมาสเตอร์เซเว่นจะเป็นพุทธวีหรือว่าลาฟาเอลเนาะจับตาเบิ่งจังหวะนี้ลาฟาเอลปั่นจังหวะนี้โอ้เฮียมเฮ้ยโอ้ลาฟาเอลโอ้สุดยอดเลยฟรีคิกที่ว่าสวยงามหนึ่งจังหวะดูดถึกเบื้องแอปเปิลพยายามดีจะแลดใส่แต่ว่าลูกนี้มันแหงอ้าวโอ้ประตูที่2โอ้จะได้พยายามจะพลิกแต่ว่ามันเป็นของแกงของคาลายเกินไปเอาพุทธวิพุทธวิต้นทางก่อนไปที่สุภจันทร์สุภจันทร์ไหลไปลาฟาเอลลาฟาเอลเอาประตูที่หายแฮบอยประตูต่อหนึ่งครับทุกคนเป็นประตูที่2ของลาฟาเอลในเกมนี้มาทางด้านขวามือเลยจะถือมาเอาทั้งหน้า2คนขอลาฟาเอลโอ้ยลูกนี้โอ้ลาฟาเอลโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าเปิดมาจุดนัดพบพอดีไปเองใช่ไหมนะลาฟาเอลขอบานไปดีลาฟาเอลบอลล่ำนาเอาประตูนี้เข้ามาบอลลาฟาเอลโอ้ยยิงลูกนี้เหนือซานิลีลาฟาเอลเข้าประตูต่อหนึ่งสิบมาเบิ่งจังหวะนี้ก่อนลุยขึ้นมามาเตอร์เซเว่นปัดขึ้นมาแถว2เอาจากบานเสียบานในพุทธวิลาฟาเอลพีกยิงด้วยซ้ายลูกนี้อ่ะบอยโอ้ยิงไปจังไรก็เข้าลูกนี้แต่ดีไซชนะไซชนะผ่านไปโอ้ลาฟาเอลหาเก่าซ้ายยิงลูกนี้อ่ะบอยโอ้ตามไปสวมเงียบห้อยลาฟาเอลจับลูกนี้ล่ำหน้าบอล่ำหน้าลูกนี้รายงานไปเลยยิงดูนี่ยิงแล้วก็แลนไปหาทีมงานผู้ฝึกเลยลังดันลาฟาเอลไอ้ทากายะทากายะไอ้สอนไซวามือสอนไซไซมือมีลาฟาเอลยิงดูนี่อ่ะบอยลาฟาเอลเอาอีกแล้วนะผู้ชมโอ้ถล่มทลายเลยเมื่อนี้ลาฟาเอล